สวัสดีค่ะชื่อปฏิมาตั้งปัชญากุลนะคะหรือพี่อ้อนทำงานเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพูดในเวที TED Talk ของปทุมวันหัวข้อที่ได้พูดในวันนี้มันเป็นเรื่องของทางแยกหรือทางเลือกในชีวิตซึ่งโดยหัวข้อแล้วเนี่ยก็คิดกับมันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจริงๆแล้วปีนี้พี่อายุ45ปีซึ่งมันก็เป็นปีที่เราตั้งเป้าว่าเราจะมีชีวิตอยู่แค่นี้เนาะทีนี้เราจะมีแถมมาอีกปีเป็นปีที่46 47มันก็จะเป็นการเลือกอันใหม่ว่าแล้วฉันจะอยู่ต่อยังไงกับชีวิตที่ตั้งไว้แค่45เนาะพอจะ46นี่อยู่ไงดีเอาล่ะ ก็วันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ได้มาฟังก็ตอนเด็กๆเลยเนี่ยหลายคนก็จะได้คิดถึงชีวิตตัวเองพี่เองก็คิดเหมือนกันตอนสักประมาณ5ขวบมั้งจำได้ว่านั่งอยู่ตรงบันไดบ้านมองไปที่ท้องฟ้าเฮ้ยฉันนี่มันเป็นตัวอะไรวะเกิดมาฟ้ามันก็ใหญ่มากเลยแผ่นดินก็ใหญ่มากเลยเราเป็นตัวอะไรวะในโลกใบเนี้ยก็จินตนาการไปเนาะน่าจะเป็นจุดหนึ่งของโลกใบเนี้ยแล้วไอ้จุดเนี้ยมันควรจะเป็นแบบไหนอะเราก็คิดจุดที่เป็นชีวิตฉันมันต้องสวยงามอันนั้นก็จำได้ว่าฉันจะต้องเป็นสิ่งสวยงามแล้วล่ะมันเหมือนเรามี mindset ให้กับตัวเองตอนเล็กๆเลยว่ายังไงชีวิตมันต้องมีคุณค่าเพราะฉะนั้นความคิดที่อยากจะแบบฆ่าตัวตายทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่มีมุมนั้นแม้ว่าเรื่องราวในชีวิตอันต่อไปมันจะโคตรเลวร้ายเลยแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทำให้ชีวิตนี้มันต้องหมดไปเอาละพี่ก็เกิดอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างที่แบบคุณแม่ก็เป็นสาวโรงงานแล้วพ่อก็เป็นคนขับรถขนส่งคือแกขับรถเป็นอย่างเดียวอ่ะการหาเช้ากินข้ามการไม่มีจะกินการเป็นคนยากคนจนการไม่เท่าเทียมกันการถูกเลือกปฏิบัติหรือการที่เป็นหลานผู้หญิงคนเดียวไม่ได้เป็นเรื่องดีนะคะการเป็นหลานผู้หญิงคนเดียวก็อาจจะถูกผู้ชายทำร้ายก็ได้เราก็มีประสบการณ์ตรงเรื่องพวกนี้เนาะเราก็มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เป็นธรรมหรือว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบชีวิตวัยเด็กเนี่ยมันอยู่บนเส้นได้เลยเรามีแค่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีถ้าพ่อเมาพ่ออาจจะทำร้ายทุกคนเราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราคิดว่าแล้วเราจะอยู่รอดได้ไงในทุกๆวันจะอยู่รอดส้นรอดการถูกทำร้ายได้ยังไงเราจะหนียังไงแม่จะหนียังไงพี่ชายจะหนียังไงเราก็คิดเนาะพอเมาพอหลังจากเมาแล้วมันก็จะเหมือนปกติคุ้นชินกับความอยู่กับความรุนแรงแต่ก็ประคับประคองตัวเองเนาะเราไม่เคยทิ้งการเรียนเลยเพราะว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองโง่ถ้าทำไม่ให้ตัวเองโง่ต้องเรียนหนังสือเนาะจะทำวิธีไหนก็ได้ที่ยังให้ได้เรียนหนังสือแล้วก็จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเนาะเรียนเกี่ยวกับด้านงานสังคมนี่แหละเพราะว่าเราคิดว่าเราควรจะต้องไปหาความเป็นธรรมในสังคมก็เรียนพัฒนาชุมชนตอนสมัยเรียนก็ก่อม็อบหมายถึงว่าเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมก็เราก็ออกไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือทำกิจกรรมด้วยจบมาพร้อมกับปริญญาเกียรตินิยมแต่เรียนจบกับความค่ำเคร่งเนาะจบมาพร้อมกับได้เกียรตินิยมพร้อมกับมะเร็งค่ะนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราก็ต้องขอบคุณมันด้วยเนาะเมื่อมะเร็งมาเยือนทำให้เราได้คิดถึงชีวิตตัวเองได้คิดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นการคิดเพราะว่าเราไม่เคยอ่อนโยนผ่อนปลนกับตัวเองไอ้ห้าออากาศอาหารการถับถ่ายอุจจาระคือเราติดลบหมด
ก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่เรื่องอารมณ์เรื่องอะไรแต่สิ่งสำคัญของพี่คือเรื่องของวิธีคิดนี่แหละที่ถึงแม้ว่าเราจะคิดดียังไงแต่ว่าเราก็คิดแบบกดดันตัวเองและอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นซึ่งมันไม่ดีกับตัวเราก็เลยทำให้ป่วยเป็นโรคร้ายเนาะเวลาที่เห็นคนที่แบบว่าเขาเครียดกับชีวิตเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอก็จะป่วยนะเพราะฉันเคยป่วยมาก่อนเอาล่ะก็หลังจากที่โชคดีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วเนี่ยก็เลยทำให้มาจัดวางชีวิตใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแต่ต้องฝึกนะคะฝึกอยู่ประมาณแบบเกือบ2ปีฝึกที่จะไม่เครียดฝึกที่จะคิดบวกฝึกที่จะขอบคุณอันนี้คือการเริ่มฝึกชีวิตตอนนั้นอายุ22ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ว่าฉันจะอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นชีวิตที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ตายทำอะไรก็ได้ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งมาตั้งมูลนิธิ LPN LPN ทำอะไรทำก็ช่วยคนทุกคนนั่นแหละไม่ว่าชาติไหนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเห็นเนาะเห็นพี่น้องแรงงานข้ามชาติเข้ามาเด็กพม่าเด็กกัมพูชาแวบแรกที่เราเห็นก็นี่ทำไมเขาไม่ได้เรียนเขาทำงาน3ทุ่มก็ยังทำงานอยู่เลยตกลงหนูได้นอนมั้ยเนี่ยอันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้วหนูไม่ได้นอนหนูได้นอนวันละชั่วโมงอ้าวแล้วถ้าหนูไม่ทำงานได้มั้ยไม่ได้ในจ้างก็จะไล่พวกเราออกนั่นคือแรงงานที่เลวร้ายแล้วก็เด็กบางคนก็ถูกทำร้ายเนาะถูกล่วงละเมิดเราได้ช่วยเด็กต่างๆเราเนี่ยบางคนเนี่ยวันนี้เรายังเห็นเขาอยู่เลยรุ่งขึ้นอีกวันเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาถูกแย่งเงินเพราะว่าด้วยคำอธิบายว่าเขาไม่ใช่คนประเทศเราเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่ใช่คนไทยมันแปลว่าอะไรแล้วเขาไม่ใช่คนหรอเราก็คิดว่าอันเนี้ยวิธีการอธิบายที่จะทำหาการอธิบายในการที่จะทำร้ายคนอื่นไม่ถูกต้องเราก็พยายามช่วยให้เด็กเหล่านี้อยู่ในที่ปลอดภัยได้เรียนไม่ถูกล่วงละเมิดไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ชอบมากเลยตอนไปทลายซ่องช่วยเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าน้องๆถูกพามาน้องจากประเทศลาวถูกพามาน้องยังไม่มีนมเลยน้องยังไม่มีประจำเดือนแต่ถูกกระบวนการค้ามนุษย์พามาค้าประเวณีก็จะเห็นภาพแบบนี้ก็ทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราช่วยเขาได้คือพี่ไม่ได้คิดเยอะว่าต้องมีแบบมีกระบวนการอะไรเยอะแค่ตั้งหมุดหมายตัวเองว่าแค่จะช่วยก็ทำให้ได้จนกระทั่งมีแบบเหมือนเด็กๆแรงงานข้ามชาติเนี่ยพ่อแม่เขาหายไปพ่อเขาหายไปเอ๊ะผู้ชายหายไปไหนหายไปหมดเลยหาไม่เจอเรารู้แล้วว่าเขาว่าถูกส่งไปที่เรือประมงในประเทศไทยเนี่ยพี่ก็ไปช่วยเนาะในประเทศไทยลูกเรือประมงที่ถูกขังอยู่ตามท่าเรือเนี่ยคือเขาเอาไปใช้งานถึงเวลาเขาก็เอามาขังไว้ถึงเวลาก็เอาข้าวให้กินแล้วก็เอาไปใช้งานโดยอ้างว่าเขาไม่ใช่คนไทยแกก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ประเทศนี้แล้วก็ดีแค่ไหนแล้วที่ฉันให้แกทำงานตอนนั้นภาพตอนนั้นก็จะไปกับตำรวจนะคะมากมายเลยตำรวจส่วนกลางปคม DSI บางทีก็ต้องไปกับนักข่าวด้วยก็ทำงานประสานงานเราไม่ได้ทำคนเดียวหรอกเราก็บอกกับเพื่อนที่คิดคล้ายๆกันบอกกับเพื่อนที่เข้าใจว่าความเป็นธรรมแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ช่วยกันทำงานจนกระทั่งในเมืองไทยเนี่ยก็ไปทลายพวกท่าเรือนรกต่างๆช่วยเหลือลูกเรือได้ประมาณน่าจะเกือบ1,500 ชีวิตมั้งแต่มันก็ยังมีแบบที่อยู่ที่อินโดนีเซียเนาะที่อยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยแล้วมันก็ไกลมากเราตัวเล็กนิดเดียวเราจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงก็แต่เราก็เก็บความไม่เป็นธรรมนี้ไว้เดี๋ยวต้องเล่าก่อนก็คือมีอยู่ครั้งนึงอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นช่วยด้วยคนพม่าเนี่ยพูดไทยได้แค่นี้แหละนั่งรอเลยค่ะรอว่าเดี๋ยวเขาจะโทรมาอีกแสดงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆช่วยด้วยท่าเรือชลาเราก็หาเนาะแล้วก็ขับรถไป
มันอยู่ที่จังหวัดตราดออกจากนี่4โมงเย็นไปถึงนู่นตี2คนเหล่านั้นเนี่ยถูกหนีมาอยู่ที่ภูเขาแล้วกำลังจะโดนยิงเราก็พยายามเจรจาแล้วก็ช่วยเขาก็ช่วยเขาออกมาได้14คนนะผู้ชาย14คนวันนั้นพี่จำได้ว่าพี่บอกกับแฟนพี่ว่าฉันไม่เคยขออะไรเธอในชีวิตนี้เลยนะฉันขอไปช่วยผู้ชาย14คนนี้ได้ไหมเขาก็ยอมค่ะดิฉันก็ขับรถไปเลยไปถึงนู่นประมาณสักประมาณตีสองแต่ว่าคนเหล่านั้นถูกส่งไปที่เดิมแล้วถูกส่งไปที่เรือเหมือนเดิมเราบอกไม่ได้พวกเขาอะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต้องช่วยเขาวันนั้นเขาไม่อยากเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เราก็เลยบอกว่าโอเคเข้าเมืองผิดกฎหมายคุณกลับบ้านนะได้กลับบ้านแล้วขอให้โชคดีกลับไปถึงบ้านกลับไม่ถึงนะคะถึงแค่ชายแดนถูกขายมาอีกอยู่ทางใต้อีก2ปีเราไปช่วยเขาใหม่อันนี้เหมือนซีรีส์เลยเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยนะคะเขาโทรมาอีกพี่ผมจะใส่เสื้อชุดเดิมนะเขาโทรมาบอกอยู่ว่าเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาถูกขายไม่มีค่าผ่านทางเราก็ช่วยเขามาครั้งนั้นจาก14คนขยายได้อีกเป็น200คนเราก็รู้ว่ากระบวนการนี้มันค่อนข้างจะแบบใหญ่โตมากอันตรายมากปลาที่เห็นทั้งหมดประเทศไทยจับปลาได้อันดับ2ค่ะของโลกส่งออกดิฉันไม่เคยกินปลาพวกนี้เลยไม่เคยรู้จักเลยครั้งนึงเคยขับรถไปอยู่ไปล่อซื้อเนี่ยแหละจะจับแล้วก็ไปบอกว่าฉันอยากจะซื้อปลาเขาก็ถามปลาอะไรล่ะตายห่าแล้วเคยกินแต่ปลาทูไม่รู้จักปลาทะเลมันทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่หามาได้มันส่งออกอันนี้แหละก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ธาตุในประเทศไทยเนี่ยมันถูกเลิกธาตุมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนาะแต่ตอนนี้มันมีธาตุอยู่ได้ยังไงเนาะปฏิบัติการอินโดนีเซียเกิดขึ้นด้วยหัวข้อที่พี่ก็ตั้งเองว่าเอาละฉันจะไปตามหาผู้ชายสุดขอบฟ้าเพราะว่าคือถ้าค้าผู้หญิงและเด็กเนี่ยก็ยังมีคนช่วยเนาะแต่ค้าผู้ชายเนี่ยไม่มีค่ะปฏิมาจัดให้ปฏิมาก็เลยไปเองไปกับเพื่อนๆ นี่แหละไปกัน5คนรวมหัวกันไปออกขันลงเงินกันเองเอาละเราไปได้ที่เดียวนะเราไปได้ครั้งเดียวนี่แหละลงเงินเรามีแค่นี้พอไปไม่คิดว่าไม่เคยใช้คำว่านรกนะคะพอไปถึงมันคือนรกจริงๆเพราะคน6คนแรกที่หนีออกมาเนี่ยรอดรูหมาออกมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าพี่ช่วยผมกลับบ้านทีผมอยู่ที่นี่6ปีแล้วพี่ช่วยผมกลับบ้านทีผมอยู่ที่19ปีแล้วถ้าผมไม่ทำเขาก็ตีผมเรื่องเดิมๆของเขาเช่นไม่ตื่นมาก็โดนน้ำร้อนสาดไม่ทำงานโดนน้ำร้อนสาดถูกปืนยิงโดนกระทืบหรือแม้แต่บางคนก็ตายไปจนกระทั่งเราไปเจอหลุมศพของลูกเรือประมงที่เกาะเบจิน่าตกใจมากเนาะมันเป็นร้อยๆหลุมไงเอ้าเป็นร้อยๆหลุมคนตายเป็นร้อยคนค่ะท่าเรืออยู่ตรงไม่ไกลหรอกมองไปเหมือนท่าฉลอมกับมหาชัยนี่แหละมันอยู่คนละฝั่งกันกับหมู่บ้านเบจิน่าคนในนั้นในเรือน่าจะประมาณเกือบ 2,000 คนฉันก็ตัวเล็กนิดเดียวจะช่วยคนเหล่านั้นได้ยังไงเราก็ไม่ได้ละความพยายามนะเหมือนก็ต้องทำเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องทำก็บอกทุกคนพูดกับทุกคนที่เป็นเพื่อนบอกกับทุกคนที่พอจะช่วยได้ UN หรืออะไรทุกคนบอกหมดต้องทำนะแต่เขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราก็ยังทำเราก็พยายามที่จะช่วยเขาต่อไปมีเพื่อนนักข่าวดีๆช่วยออกข่าวให้มีเพื่อนดีๆช่วยแปลให้ดิฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะจะไปในเกาะพวกนั้นเนี่ยแล้วก็พูดได้แต่ภาษาไทยแต่ภาษากายของการที่จะช่วยเหลือกันน่ะมันมีค่ะมันมีอยู่จริงเราก็ช่วยเขาได้หลังจากปฏิบัติการนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียก็ส่งคนเหล่านั้นกลับมาปฏิบัติการนี้การค้าทาสนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียมากนะในจ้างเป็นคนไทยเรือก็เป็นของไทยค่ะแต่คนที่ถูกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มีทั้งเมียนมากัมพูชาลาวแล้วก็ไทยเบ็ดเสร็จรวมแล้วเกือบ 3,000 กว่าคนที่ได้กลับมานานที่สุดที่ไม่ได้กลับบ้านคือ24ปีเรื่องของพี่ทำแค่ให้เขากลับบ้าน
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพี่เพื่อนเพื่อนเนาะนักข่าวหรืออะไรเขาก็มาทำเป็นสารคดีก็มีหนังสารคดีอันเนี้ยผ่านไปเขาก็มาถ่ายทำชีวิตเรื่องราวของเราเนี่ยประมาณ3ปีเราต้องเดินทางไปเล่าเรื่องพวกเนี้ยให้กับคนทั่วโลกฟังคุณรู้ไหมว่าอาหารทะเลที่คุณกินแน่ใจได้ไงว่ามันไม่ได้จับมาด้วยธาตุคุณเคยสนใจชีวิตของลูกเรือประมงบ้างไหมเราไปพูดแค่นี้แหละเพราะเราเห็นเองหลังจากนั้นก็เสร็จปฏิบัติการเนี้ยนะคะเพื่อนๆบางคนก็เขียนไปบอกว่าเขียนไปเสนอชื่อค่ะปฏิมาได้รับการเสนอชื่อรางวัลโนเบลด้วยแต่มันไม่ใช่สาระสำคัญในชีวิตพี่หรอกมันจบแล้วงานนั้นอะมันเสร็จแล้วคนอื่นทำต่อได้แล้วพวกเขาได้กลับบ้านแล้วมันก็เลยทำให้เราพอหลังจากนั้นเราก็กลับมาอยู่กับตัวเองเนาะอยู่กับเด็กๆที่เรายังต้องดูแลอยู่กับภารกิจการช่วยเหลือคนที่ยังเดือดร้อนอื่นๆแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวการอยู่กับความธรรมดาการจัดชีวิตสมดุลต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ที่จะเข้ามาในชีวิตเนาะแต่เดี๋ยวแอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงบางคนถามว่าเอ๊ะเราไม่อันตรายเหรอไม่ได้โดนถูกฆ่าทำร้ายหรืออะไรเหรอโดนค่ะแต่เราไม่เคยคิดทำร้ายคนพวกนั้นนี่เพราะฉะนั้นเราอธิบายกับเขาได้ว่าเราต้องการทำอะไรฉันแค่จะช่วยเหลือเขาคุณก็ทำกับเขาดีๆแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำไม่ดีกับเขามันคงไม่มีปัญหาอะไรกับคุณหรอกเขามาขู่จะทำร้ายเอากระบองมาเอาไอ้โม่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็เจรจาคือพี่ก็เจรจากับเขาแต่มันก็วัดกันนะเราคิดว่า1ชีวิตกับ2 3,000 ชีวิตแม่งคุ้มทำไปเถอะมึงมาเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราทำได้ทีเนี้ยก็ภารกิจนั้นจบงานใหม่ก็มางานใหม่ก็คือดูแลคนนี่แหละตอนนี้ช่วงโควิดพี่ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องโควิดแต่วันนี้อยากจะทิ้งท้ายนะคะว่าเมื่อคุณเลิกใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนชีวิตมันสวยงามชีวิตมันดีทำได้หมดในโลกนี้ไม่มีอะไรทำไม่ได้อยู่กับความธรรมดาของชีวิตที่เป็นอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ